English for you by Mr. Worldwide วันนี้อากาศดีนะพี่บอลใช่วันนี้อากาศดีสดชื่นมากสดชื่นดีเลยมีหมอกด้วยอ่ะ มีหมอก มีหมอกด้วยเหรอวะ ไหนหมอกวะสดชื่นดีมีหมอกด้วยอ่ะคำว่าหมอกภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า fog fog ซึ่งแปลว่าหมอกที่หนาครับและทำให้เห็นได้ระยะใกล้ๆครับนอกจาก fog จะแปลว่าหมอกแล้วก็ยังแปลว่าความคลุมเครือหรือความไม่ชัดเจนด้วยครับนอกจากนี้นะครับคำว่าหมอกก็ยังใช้อีกคำหนึ่งได้ครับเช่นคำว่า mist ซึ่งแปลว่าหมอกจางๆครับที่ทำให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลครับหมอกจางๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้พี่บอลเมื่อกี้พี่บอลบอกว่ามีหมอกพี่บอลเห็นหมอกจากด้านไหนครับก็ด้านข้างไงพุทธไม่เห็นหรอนี่อ่ะด้านข้างไหนผมว่ามันไม่มีหมอกนะพี่เป็นไรปะเนี่ยอ้าวก็พี่เป็นตะวุฒิไงไม่ใช่ตะวุฒิไงไม่ใช่ตะวุฒิไงใช่ไม่ใช่ถึงว่าตาพี่เป็นอะไรหรือเปล่าโมโม่ด้วยใช่ไหมผมว่าพี่อาจจะเป็นต้อหินได้นะทำไมพี่เด้อพี่ไปหาหมอเลยผมว่าการที่คุณผู้ชมรู้สึกว่าตามัวนะครับคล้ายมีหมอกมาบังทางด้านข้างนั่นเป็นสัญญาณของโรคต้อหินแล้วครับเราสามารถพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ว่า cloudy vision on the psychic is the signal of glaucoma แปลได้ว่าการที่ตามัวมีหมอกมาบังจากด้านข้างนะครับนั่นเป็นสัญญาณของโรคต้อหินครับซึ่งคำว่า glaucoma แปลว่าโรคต้อหินครับต้อหินเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากโรคติดต่อนะครับแต่ว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์หรือว่าปัจจัยเสี่ยงบางอย่างเช่นเบาหวานหรือต้อกระจกครับในระยะแรกครับผู้ป่วยต้อหินมักจะไม่มีอาการอะไรแต่ลานสายตาจะค่อยๆแคบลงจนมองไม่เห็นไปได้ครับจะมีผู้ป่วยบางรายเท่านั้นที่มีอาการปวดตาแดงตามัวลงทันทีซึ่งเป็นอาการนำให้มาพบจักษุแพทย์ครับดังนั้นคนที่มีประวัติเสียนะครับควรจะพบกับจักษุแพทย์เพื่อได้รับการรักษาและวินิจฉัยโรคต้อหินตั้งแต่ระยะแรกๆครับเป็นยังไงบ้างครับกับคำศัพท์และความรู้ที่ผมได้นำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วกลับมาพบกับ English for you by Mr. Wawai ได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพี่ไปเรียนเต้นที่ไหนมาเนี่ยทำอยากเต้นด้วยอยากเต้นไหมล่ะเต้นด้วยEnglish for you by Mr. Worldwide.